นับสนุนโดยเมื่อมีอาการอ่อนเพลียอะลินามีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาชุดเครื่องนอนโตโต้ต้องบอกเลยนะคะว่าคู่รักนะคะพี่น็อตแล้วก็ชมพู่เนี่ยถือว่าเป็นคู่รักที่คนไทยจับตามองไม่ว่าตั้งแต่คบกันรักกันเป็นแฟนกันขอแต่งงานงานแต่งงานลูกจะท้องไม่ท้องชมพู่แพ้ท้องหรืออะไรก็แล้วแต่จนมาถึงที่พี่น็อตเนี่ยได้ไปให้กำลังใจชมพู่ที่เมืองคานพี่น็อตล่ะรู้สึกยังไงแบบเนี่ยอย่างง่ายๆเลยใกล้ตัวเราอินสตาแกรมโหอะไรเนี่ยคนมาเน้นเม้นกันเป็นพันกันขนาดนี้ก็คือจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มคบกันมามันก็จะ10ปีแล้วครับคนก็เริ่มให้ความสนใจขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะค่อนข้างชินแล้วมันก็มีชินแล้วใช่ไหมใช่ครับมีไหมพี่เดินๆมาอ้าวพี่น็อตถ่ายรูปขอถ่ายรูปในข้ออะไรเงี้ยมีบ้างมีมากเลยมีเฮ้ยแต่เราเคยเห็นไปงานพอบอกขอถ่ายรูปนี่เขาทันทีเลยนะเหมือนดาราคนนึงเลยจริงครับอันนี้หมวยเทนป่ะเนี่ยฮะเฮ้ยเขามีมุมของเขาไม่ต้องเทนเนาะเหรอมีมุมหรอมีมุมของเขาล่าสุดนี่ตามไปคานกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมติดตามกันตั้งแต่ก่อนไปจนกระทั่งวันเดินทางไปถึงแล้วนะวันไหนจะต้องแต่งหน้ากันยังไงทำผมกันยังไงโอ้โหถามจริงเครียดไหมก็จริงๆเราก็รู้แหละว่าไปมา4ปีแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของเฉพาะหน้าเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องเจอแล้วคือสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือแค่ว่าเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดจากบ้านไปซึ่งปีนี้โชคดีที่เราก็แบบมีคอลลาบอเรชั่นดีๆทางLoreal Paris ที่ซัพพอร์ตชมมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยค่ะก็ปีนี้เราก็ได้พาร์ทเนอร์อย่างL'Officiel แล้วก็โชพาด้วยที่จะมาทำให้แบบว่าทุกๆอย่างมันแบบสมบูรณ์แบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำการบ้านเรื่องของลุคเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยไปพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเดียวที่ชมกังวลก่อนที่ชมจะไปเนี่ยก็คือกังวลเรื่อง energy ของตัวเองเรารู้ว่าเราไม่เท่าเดิมคือเราทำได้เพียงแต่ว่ากลัวแรงหมดกลัวเหนื่อยกลัวแบบอะไรเงี้ยอันนี้คือความกังวลแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บมันก็เหนื่อยแบบปกติอ่ะมันก็เหนื่อยเหมือนคนปกติทั่วไปก็คิดว่าอาจจะด้วยใจด้วยอะไรด้วยแล้วก็ลูกก็ให้ความร่วมมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความเครียดมันก็อย่างที่บอกก็คือเป็นสิ่งที่ expect อยู่แล้วว่ามันต้องเจอในแต่ละวันเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจต้องไปเห็นกับตาเหมือนอย่างที่ปีนี้เขาไปเห็นแล้วแต่ละวันมันเป็นยังไงการที่มีผู้หญิงคนนึงแต่งหน้าทำผมใส่ชุดสวยๆแล้วไปเดินพรมแดงมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมพี่น็อตมันยากใช่ปะคือมันไม่ใช่ทุกคนจะเห็นแต่พาที่มันเป็นแฟรี่เทลสวยงามเมียเรามีไม่ไหวแล้วหรืออะไรอย่างงี้มั้ยเขาแบบว่าจะรู้ว่ากดดันรู้สึกว่าเครียดเพราะว่าเวลาทุกอย่างมันบีบเข้ามาคือดูการทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นจนกระทั่งจะออกรถไปเดินพรมทุกๆนาทีมันมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดนะครับการที่จะทำให้ไปเดินพรมแดงอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยมันใช้ไม่ขนาดแบบว่ามีทีมงานคนก็เยอะแยะแล้วนะอย่างปีนี้ปัจจัยหลักๆปัจจัยใหญ่เลยก็คือจะเป็นเรื่องสรีระชมที่คุณบอกว่าท้องคุณเนี่ยจะใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันแต่ละวันคือไม่เหมือนกันจริงๆทริปนี้เราก็ค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดีพอสมควรเพราะว่าชมมาบินไปปารีสก่อนล่วงหน้าคือเราออกเดินทางตั้งแต่คืนวันที่11แล้วก็ชมไปถึงนู่นเช้าวันที่12เช้าวันนั้นวันเดียวชมมี7 appointment น่ะที่จะต้องไปลองชุดอีกแล้วลองใช่แล้วบางชุดที่ใส่ได้ในวันนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอามาใส่จริงพอวันที่จะใส่จริงๆปรากฏว่ามีปัญหาหลุดซิปไม่ได้ตรงนั้นขาตรงนี้เกินตรงนี้ไม่พอดีแบบอะไรเงี้ยเพราะว่ารูปร่างเราเปลี่ยนทุกวันเช้าก็อย่างนึงเย็นก็อีกอย่างแล้วอีกอย่างนึงแล้วจริงคือก่อนไปเราก็ยังเห็นกันอยู่นะคืออัดรายการเราก็เห็นเออเคท้องประมาณนี้พอไปถึงที่ฝรั่งเศสเราเห็นในรูปแบบเฮ้ยท้องมันกระเด้งออกมาขนาดนี้เลยชัดเลยเนาะแบบลูกเหมือนแบบเราพร้อมเดินพรมแดงแล้วจ้ะแม่มาโชว์ด้วยเลยทันทีถามจริงๆชุดในครั้งนี้ที่จมูกเตรียมไปอ่ะมันมีทั้งหมดกี่ชุดที่แบบว่าเราแบบเอาคัดมาละที่เราจะไปครั้งนี้ที่เห็นว่ามีบนพรมแดง4ลุคใช่ไหมคะว่ากันไปทีละลุคเลยดีไหมอ่ะวันแรกก็ปังเลยฉันชอบที่สุดเลยอันนี้อ่ะพี่มาให้ที่หนึ่งเหรอใช่เน่คือข้างในเนี่ยมันเป็นสีขาวเรียบๆเข้ารูปร่างทำให้เห็นคันที่ชัดเจนมากแต่ก็มีความแบบว่าอลังการโดยที่มีเสื้อขนนกเนี่ยมาคลุมในส่วนของเมคอัพเนี่ยก็คือว่าเราค่อนข้างจะเตรียมไปจากกรุงเทพแล้วว่ายังไงซะวันที่เราเปิดพรมวันแรกเนี่ยน่าจะเปิดในลุคนี้คือเป็นลุคที่เราครีเอทกันไว้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วอะไรเงี้ยจุดเด่นก็จะอยู่ที่ลิปตัวสีน้ำตาลเบอร์933ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการบ้านกับทางทีมของเราว่าโอเคในเมื่อเมคอัพวันแรกเราอยากจะให้เปิดเป็นแบบนี้
เราควรจะให้เสื้อผ้าเป็นยังไงพอมันเป็นสีขาวมามันก็ค่อนข้างง่ายเคลียร์ก็เห็นลิปสติกชัดเลยใช่เพราะว่าพอเป็นสีขาวก็คือยังไงมันก็ค่อนข้างจะเข้าได้กับเมคอัพทุกๆลุคอยู่แล้วสำหรับลุควันแรกเนี่ยถือว่าทุกอย่างค่อนข้างจะราบรื่นเพราะว่าเตรียมทุกอย่างมาค่อนข้างเป็นอย่างดีก็จะมีฉุกระหุกจังหวะฉุกระหุกนิดหน่อยก็คือว่าเราวางแผนไว้ว่าเราจะเดินวันที่18ค่ะตอนแรกเลยแล้วว่าเราจะเดินวันที่18เป็นวันแรกแต่ว่าโชคดีว่าเราได้รับเชิญได้โควต้าในวันที่17ด้วยค่ะเราก็เลย move look ของวันที่18เนี่ยเป็นวันที่17ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกค่ะลิปสติกเบอร์933ที่ใช้ในวันแรกโอ้ยสีสวยได้ข่าวว่าบางแถบก็เริ่มจะหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วอย่างสีผิวเราทาได้มั้ยอย่างเราอ่ะทาได้สิคะเจ้พูดตรงเลยนะอยากได้ค่ะเอามาชุดที่2คุณคะทาเลยเหรอทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะเผื่อพี่น็อตเขาแบบเผลอๆหันมาเขาจะคิดว่าเป็นชมพู่อันนี้ชุดนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นท้องเท่าไหร่นะแต่ดูสง่างามมากๆเป็นสีดำค่ะจริงๆไม่ได้แพลนว่าจะทำชุดนี้ในวันนั้นแต่ว่าชุดในส่วนของวันที่3ที่4ที่ใส่มีปัญหาใส่ไม่ได้ทั้ง2ชุดเลยก็ต้องเลื่อนชุดนี้มานี่เครื่องประดับก็สวยเมคอัพก็งามมากๆเลยก็แต่ว่ามันเป็นชุดดำนะคะแล้วก็เราก็มีการคุยกันกับทางทีม global นะคะก็เราก็มีการคุยกันว่าเราไม่อยากทำแบบดำปากแดงแล้วอะไรเงี้ยมัน predictable อ่ะมันคาดเดาได้ว่าถ้าใส่สีดำมาเดี๋ยวต้องทาปากสีนี้แน่ๆใช่ค่ะก็แล้วก็ประกอบกับว่าวันนั้นเราก็ได้จากทางโชพาเนี่ยเราก็ได้เครื่องประดับเซตนี้มาซึ่งก็เลยคุยกันกับทางคุณชาร์ลอตต์วิลเลอร์นะคะซึ่งเป็น global makeup artist เขาก็บอกว่าสีน่าจะลองสีพลัมดูไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเอลิเมนต์ของสีน้ำเงินแบบอยู่เขาเรียกว่าอันเดอร์โทนมันมีสีน้ำเงินได้กันกับเครื่องประดับใช่ก็จะเป็นสีนี้ค่ะนี่คือสีพลัมที่บอกนะคะชื่อว่าสีพลัมสวยสวยอันนี้สีนี้สวยคือชมเองก็เหมือนก็ suggest กับทางคุณชาร์ลอตต์ตอนที่เขาแต่งกันว่าเราลองทำให้แบบว่าปากเหมือนมันไม่คมดูได้ไหมเวลาใช้เป็นเทคนิคแบบว่าทาแล้วก็แทบตรงบริเวณแบบว่าขอบปากแล้วก็มันเลื้อยๆอยู่ในปากใช่แล้วทำยังไงนั้นล่ะเลื้อยๆนั่นไงมันเป็นการจองลิปสติกไว้แต่ม่วงนี่เป็นสไตล์คุณแม่เป็นแม่คนทาม่วงขึ้นเอ้ยนั่นทำจริงเหรอนั่นน่ะเนี่ยจองไว้แล้วเสร็จแล้วไม่มีใครใช้ละเอาไปเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเลียจองอ่ะต่อไปสิต่อไปชุดต่อไปฮะเมื่อกี้เก็บไปที่ไหนอ่ะเก็บไว้ตรงนั้นเลยเหรออ้าจะได้ไม่มีใครมาเอา นี่สวยมากจริงๆชุดนี้ก็กะว่าจะใส่ในวันที่4แต่ว่าชมกะว่าจะเป็นชุดนี้เป็นชุดปิดเพราะมันใหญ่มันดูอลังการใช่ปรากฏว่าชุดที่เราจะใส่ในวันที่3เนี่ยปรากฏว่ามีปัญหาเพราะว่าฟิตติ้งตั้งแต่วันที่12แต่ว่าพอมาใส่จริงประมาณช่วงวันที่19วันที่20คือท้องใหญ่ท้องเปลี่ยนแล้วก็มันย้ายตำแหน่งด้วยอ่ะคือความสูงท้องมีการย้ายด้วยใช่มันสูงต่ำมันจะดิ้นไปใช่ก็เลยต้องเลื่อนอันนี้ขึ้นมาและไอ้นี่ลุควันที่3เนี่ยนะคะลุคสีชมพูเนี่ยก็คือแบบว่าวันนั้นคือฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากแล้วก็คือชมเองก็เช็คฟีดของตัวเองอะไรเงี้ยดูในหน้า Explore คือเป็นสีบรรเย็นหมดเลยอ่ะอ๋อเหรอใช่แล้วก็ที่คานเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเขาจะตีพิมพ์แมกกาซีนเหมือนกับว่าออกสมมติว่าออกเช้าวันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลุคนั้นก็คงแบบสักเซสจริงๆเพราะว่าก็ได้ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากว่า4ชุดมันแบบว่าสีช็อกกิ้งพิงค์ใช่ค่อนข้างจะช็อกกิ้งพิงค์ก็เลยคุยกันกับทางทีมว่าเราเอาหน้าเป็นแบบว่าซอฟลงเป็นออกเป็นแนวชมพูแต่ว่ามีลูกเล่นที่แบบว่าเป็นแบบประกายทองๆอะไรเงี้ยแบบว่าให้มันดูแบบว่ามีอะไรพิเศษขึ้นมานิดนึงก็คือจริงๆคือสีที่ทาวันนี้นะอ๋อเหรอก็คือสีที่ทาวันนี้อันนี้คือชื่อว่าสีนูดโกคุณแม่มันจะแบบว่าเฮ้ยมันทาเหมือนสาวในเนี้ยมันจะมีแบบคล้ายๆกลิตเตอร์ทองเบาๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเคยเข้าใจไหมว่าผู้หญิงเรามีลิปสติกสีเยอะขนาดเนี้ยพี่แยกออกไหมคะว่ามันสีไม่เหมือนกันพี่เขาแยกไม่ออกหรอกก็นิดหน่อยแต่พี่เขาลิ้มรสออกแล้วก็ที่พิเศษก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือตัวชื่อว่าเลโกนะคะคือมีแท่งเดียวคือไม่ต้องจำเบอร์ก็ได้เพราะว่าสีทองมีแท่งเดียวซึ่งตัวนี้ก็คือจะทาท็อปไปอีกทีนึงก็จะไปอีกมันก็จะเพิ่มแบบว่ามันก็วิบวับขึ้นเนาะคุณคนนี้เนี่ยก็คือเขาสามารถใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้อย่างเวลาชมทางเงี้ยชมก็จะเห็นแบบปากโค้ชอัพปากมันก็จะแบบเงาๆตรงกระจับนิดนึงเลยคือเราก็จะทาอันนี้ให้มันเกินแล้วก็หรือว่าจะใช้เป็นไฮไลท์แบบตรงนี้ก็ได้เลยโหนกแก้มก็ดูแวววาวสวยขึ้นสูงขึ้นสารพัดประโยชน์มากดีมากเลยส่วนชุดสุดท้ายดิฉันขอเลยดิฉันชอบมากค่ะคือตื่นมาคือมันจะอัพกันกลางคืนนะทางนู้นนะพอเช้ามาเฮ้ยชุดใหม่มาแล้วโอ้โหแล้วท้อง
องอ่ะมันแบบว่าอันนี้มันใหญ่มากเลยนะดึงขึ้นมามันคือวันสุดท้ายแล้วไงคุณแม่ชุดนี้เป็นชุดแรกเลยที่ชมไปลองเหรอที่ชมไปวิสิตคือสำหรับชมมันคือแบบรักแรกพบเลยอ่ะมันส่งเสริมแบบว่าความท้องของเราและในขณะเดียวกันก็ยังมีอะไรให้เราได้ลำความหรูหราฟูฟ้างานถนัดเราอะไรเงี้ยรุยกรายมีผ้าโบกสะบัดแล้วคุณเนี่ยเป็นคนสะบัดผ้าสวยมากเราซ้อมนะก็ไม่ได้ซ้อมแต่ว่าแบบเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณเคยได้ยินไหมว่าอย่าปล่อยกระเทยไว้กับผ้าพูดในส่วนเครื่องประดับก่อนนะคะก็คือว่าโชคดีมากว่าแบบคือพอขึ้นไปวันนั้นแล้วมันแบบมันได้พีซนี้มาแล้วเขาเอาชิ้นนี้ออกมาปุ๊บแล้วแบบถ้ามันสวยมากมันสะพรึงมากอะไรเงี้ยถึงขั้นกับคุณก็อดใจไว้ไม่ไหวคือเอ่ยปากบอกพี่น็อตกันเลยทีเดียวราคาเท่าไหร่นะเบาๆก็น่าคือรู้สึกว่าเฉพาะสร้อยก็น่าจะ3ล้านยูโรหรือประมาณ3ล้านยูโร120ล้านบาททีนี้เราก็มาแพลนเรื่องหน้าเรื่องผมให้มันต่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราทำนูดดีกว่าซึ่งนูดเนี่ยมันเป็นลิปสติกสีที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเบสิกใช้แบบ everyday หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆคือมันได้ทั้ง everyday แล้วก็แบบเป็น special moment แบบเนี้ยก็คือได้งั้นคือสีก็คือตัวเบอร์932ค่ะก็เป็น Rouge Magic เหมือนกันก็เป็นเนื้อเดียวกันกับตัววันแรกเบอร์ห่างกัน1เบอร์อันนี้ก็จะเป็นก็สวยนะมันทาได้ใช่ก็อย่างที่บอกคือสีคนไทยนะมันเป็นนูดแล้วมันเหมือนกลีบบัวคือมันแบบว่าได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนดีแล้วก็อันเนี้ยเพื่อที่จะแบบว่าให้แบบว่าทุกอย่างมันไปด้วยกันอะไรเงี้ยทั้งทีมเมคอัพเค้าก็มีการแบบแอบเอามาแต้มไหนแต้มที่ตาให้แบบว่ามันเป็นพื้นนิดนึงแล้วก็ค่อยใช้แบบว่าไอ้คือเหมือนกับว่าให้เค้ามีใช่ดูสวยงามเดี๋ยวได้คนละ2กล่องอันนี้ก็คือกล่องสีน้ำตาลนี้ก็คือจะเป็นลุคที่ใช้วันแรกนะคะเลิศขอบคุณค่ะให้เจ้นะชอบจังเลยการรับของอ่ะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลุควันที่3นี่ที่ใส่ชุดสีชมพูไงคุณแม่ชอบดูแล้วแบบว่าเหมือนสาวบริสุทธิ์ขอบพระคุณมากขอเพิ่มในส่วนขอเพิ่มอะไรส่วนหนึ่งได้ไหมอะไรอะไรหลายๆคนเห็นชมแบบเนี้ยแบบไปคานส์มาปีนี้เป็นปีที่5แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้คิดว่าเราจะนึกถึง L'Oreal Makeup หรือว่าเราจะนึกถึง Makeup เฉพาะวันที่พิเศษเฉพาะสำหรับการที่ไปพรมแดงหรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของ Makeup เนี่ยมันอยู่กับเราได้ในทุกๆวันของชีวิตจริงๆนะเวลาที่เราพร้อมเวลาที่เราสวยนะมันสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเราเองแน่นอนเสริมสร้างบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีเพราะไม่รู้ว่าวันนั้นเราอาจจะมีโอกาสพิเศษหรือว่าเจอใครพิเศษนี่นอบางทีมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาเห็นทาทุกวันเลยไม่ใช่เหรอเจอพิเศษไหมเดี๋ยวจะทาวันละ7สีเอออ่ะถามผู้ชายดีกว่าภรรยาพี่ได้พูดแล้วสวยงามขนาดนี้เนี่ยความรู้สึกไงคะเห็นมา10ปีแล้วครับเน่อย่าพูดว่าชินสิอย่าพูดว่าชินเอางี้งั้นเอานี้ทั้ง4ชุดเนี้ยในสายตาพี่น็อตพี่น็อตชอบไหนสุดเลือกยากนะมันสวยทุกวันนี่นี่ไงถ้าให้เลือกก็เลือกไม่ถูกจริงๆนะครับเหรอเหรอคือดูก็สลับอย่างวันแรกก็จะเห็นท้องใช่ไหมวันที่2ที่3เราก็จะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยว่าท้องใช่ชุดสุดท้ายก็จะเห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนละแบบผมว่าสวยทุกชุดก็ได้หมดหรอครับก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคนสวยมันใส่อะไรมันก็สวยอ่ะเข้าใจมั้ยมันก็สวยได้ทุกวันจริงมั้ยคะค่ะคุณลูกสาวที่แบบว่ามีการวางแผนเอาไว้ว่าปีนี้ยังไงเนี่ยนะฉันเห็นนางก็บ่นอยู่ตลอดเวลาจะอุ้มลูกแฝดของเธอเนี่ยนะให้เห็นเด่นชัดไปเดินผมแดงด้วยเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะค่ะที่เราก็เห็นดาราคนอื่นเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมปีที่แล้วเนี่ยปีที่ชมไปเนี่ยไอชวารายเนี่ยเขาเซเลบริต15ปีที่คานคือชีวิตเขาผ่านมาทุกโหมดอะนึกออกไหมคุณแม่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนแต่งงานจนมีลูกจนหอบลูกหอบกระเตงพี่ลงพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยไปเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างซึ่งสำหรับชมเองเนี่ยปีนี้มันก็มีความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเป็นปีที่5ที่ได้ไปร่วมที่เทศกาลหนังเมืองคานแล้วก็เป็นปีที่70ของเทศกาลแล้วก็เป็นปีที่20ที่L'Oreal Paris เนี่ยพาร์ทเนอร์ชิพกับทางเทศกาลหนังเมืองคานเพราะฉะนั้นคือปีนี้มันก็แบบเป็นอะไรที่มันใช่มันเป็นแบบว่าที่สุดของแอนนิเวอร์ซารีก็ถึงเราถึงเรียกโปรเจกต์นี้ว่าคานนิเวอร์ซารีแล้วก็ที่น่ารักก็คือว่าทางทีมงานทั้ง L'Oreal Paris แล้วก็ L'Oreal Paris Thailand เนี่ยเขาก็แบบว่ามีเซอร์ไพรส์เราเบาๆด้วยแบบว่าเหมือนกับว่าหลอกเราว่าเนี่ย
เดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปถ่ายคอนเทนต์ข้างบนนะเป็นคอนเทนต์ดิจิตอลเดี๋ยวยูก็แต่งตัวแล้วหลอกล่อเราไปเสร็จปุ๊บก็เรียกเราออกไปแล้วก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮะแล้วไอ้วันเกิดใครวะแฮปปี้เบิร์ดเดย์จนทุกคนก็บอกว่าเดินมาหาเราแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่ไม่ใช่วันเกิดไอยังไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแบบยูล่วงหน้าเร็วจังเลยถึงเพิ่งเก็ตว่าอ๋อ5ปีแล้วเขาก็แบบว่าเอาเค้กออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทีมแล้วก็มีทีม global ออกมาแล้วก็ทีมไทยพวกเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสปอคท่านอื่นอะไรเงี้ยมาแบบว่ามาแสดงความยินดีด้วยเฉลิมฉลองกันเงี้ยใช่ก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเราท้องได้ในไทมิ่งที่เหมาะสมอะไรเงี้ยการไปเดินคานครั้งนี้ก็คงจะได้อุ้มท้องไปด้วยเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าอุ้ยจะได้อุ้มแฝดไปอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นโบนัสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งใจอยู่แล้วว่าต่อให้ท้องก็จะไม่ให้มันเป็นอุปสรรคอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องวางแผนให้ดีว่ามันจะต้องเป็นทามมิ่งซึ่งมันชงรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกต์ที่สุดพี่นอนบอกก็คือทุกวันอ่ะพี่จะนั่งรถไปกับเขาไปส่งเขาแต่วันสุดท้ายพี่บอกว่าวันนี้พี่ไม่ไปนะพี่เตรียมทำอะไรอยู่วันนั้นจริงๆก็คือทีมงานทางทีมงานที่ไปทั้งของ L'Oreal แล้วก็ทั้ง L'Officielเขาเตรียมฉลองเวลาชมกลับมาความรักความตาทุกคนเข้ามาแสดงความยินดีพี่ก็อยู่สแตนด์บายมาเลยไปซ่อนอยู่ในห้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอ่ะมันบิ้วมาคือแต่จะบอกว่าแต่ละวันเวลาเราทำงานเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาถ่ายแรปอัพของแต่ละวันแบบพูดคุยอะไรเงี้ยตรงถงบันไดแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพอถ่ายเสร็จเปิดคุณปุ้มจาก L'Oreal ค่ะแล้วก็คุณอาลีล็อฟฟิเชียลเขาก็มายืนสัมภาษณ์ด้วยแล้วเขาก็เริ่มพูดอะไรที่แบบเหมือนชมแบกความรู้สึกมาตลอดทริปเริ่มบิ้วเริ่มบิ้วเขาก็เริ่มจะพูดว่าทำไมถึงต้องเป็นชมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งพูดคงไม่ไหวคนท้องเซนซิทีฟนะคะอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดประตูเข้าไปในห้องปุ๊บชมก็เห็นแล้วว่าตรงพื้นมันมีดอกไม้มีอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันแบบว่านะเห็นเขาร้องไห้แล้วเป็นไงพี่นอตก็รู้อยู่แล้วว่าน่าจะร้องแหละตอนแรกที่เขาส่งมาให้นะครับแบบว่าใจเรามันไปแล้วไงคือแบบว่ามันอิโมชั่นอลไปแล้วพี่นอตไปส่งต้อง3ใน4วันไม่คิดจะลงไปเดินกับเขาหรอพี่มันสามารถไหมเขาให้แบบว่าคู่ของเราไปเดินนี้ได้ไหมจริงๆก็จะลงจริงๆก็สามารถของผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าผมหน้าที่ผมที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอไม่แบบนี้มันไม่สะดวกแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดนะครับผมมีหน้าที่ไปดูแลชมสะดวกแบบนี้อยากสะดวกแบบนี้ใช่ไหมอยากมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไหมค่ะก็หลังจากจบโปรเจกต์คานนะคะก็ฝากอีกโปรเจกต์หนึ่งก็แล้วกันนะคะชื่อว่าลาปารีเซียงนะคะก็โปรเจกต์นี้ก็เป็นคอลลาโบเรชันที่ร่วมกันระหว่าง L'Oreal Paris Thailand นะคะกับ L'Officiel Thailand อันนี้ก็ถ่ายทำกันช่วงที่ชมไปอยู่ที่ปารีสนะคะก็เดี๋ยวก็จะปล่อยออกมาให้ได้ดูกันทุกเดือนนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนสุดจะเป็นยังไงติดตามดูทุกๆเดือนแน่นอนทั้งคู่เนี่ยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าจับมือผ่านเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์มาด้วยแล้วเหมือนกันนะทั้งคู่เนี่ยเคยได้สูญเสียนะฮะลูกคนแรกก่อนหน้านี้ไปชมพู่ได้กำลังใจหรือว่าปลอบใจกันยังไงบ้างกำลังใจนะคะคือตอนพอวันที่รู้เรื่องอ่ะชมอ่ะชิงเสียหลักใส่พี่น็อตก่อนเซเลยเซใส่ก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าใช้สิทธิ์ของความที่ว่าเขาอยู่กับเราฮอร์โมนอยู่กับเราแต่ว่าเราก็รู้ว่าก็เสียใจทั้งคู่อะค่ะแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่ทำให้ผ่านมาได้มันก็คือความเข้าใจว่ามันคือความจริงอะคือความจริงมันก็คือการที่เราไม่ยอมรับความจริงมันคือต้นเหตุของทุกข์ใช่ไหมแม่ถูกไหมฮะก็คือก็ในเมื่อมันคือคุณหมอก็อธิบายทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งอะไรเงี้ยเราก็โอเคเข้าใจก็ด้วยความเข้าใจในแฟกต์ของมันอ่ะมันก็คือทำให้เราผ่านมาได้ตอนนั้นที่เขาเซมาหาเรานี่เรายังไงพี่น็อตชิงซุดใส่ก่อนก็คือแน่นอน พอรู้เรื่องปุ๊บก็เสียใจทั้งคู่เขาอาจจะแสดงออกเยอะหน่อยคือก็รู้ก็เริ่มคือจากแบบที่เคยตื่นเต้นเคยอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกบรรยากาศมันก็จะเงียบลงมันก็อึมครึมในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เสียใจแต่ว่าผมก็พยายามจะแบบอ่ะโอเคไม่ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นอะไรมากเลยก็คือถ้าเกิดคนนึงเสียใจมากแล้วผมก็ต้องเข้มแข็งใช่ไม่งั้นก็ไปกันหมดครับแล้วก็คุยกันเราก็นั่งคุยนอนคุยกันว่าเราไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามีโอกาสเรามีโอกาสเดี๋ยวเรายังมีเวลาเรายังไม่มีแบบข้างหน้ามันยังเรายังสามารถที่จะมีลูกได้อีกครับแต่เห็นว่าชมพู่ก็ยังไม่พร้อมใช่ไหมที่จะมีลูกคือตอนนั้นก็ไม่เชิงว่าไม่พร้อมแต่ว่า
มันไม่ได้มาจากการวางแผนแบบว่าแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าพอเราทราบข่าวปุ๊บเราก็ชมก็พร้อมเททุกอย่างเลยตอนนั้นนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้บอกใครมากก็มีคุยกับหวานเพราะว่าเขาต้องเรื่องคิวเรื่องงานชมเนี่ยเขาก็ต้องรู้เป็นคนแรกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทางคุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้แจ้งเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นคือชมกำลังจะถ่ายเรื่องระเริงไฟค่ะจริงๆถ่ายไปได้คิวนึงแล้วอะไรเงี้ยก็บอกพี่หน่อยก่อนแล้วก็บอกเขาด้วยความยินด้วยความแบบดีใจด้วยแต่ก็เกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชมกับจับพี่หน่อยก็ค่อนข้างสนิทกันพอสมควรอะไรเงี้ยเขาก็แบบหัวล้ออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาดีใจด้วยมากๆนะแต่เขาก็แบบตกเก้าอี้ด้วยในเวลาเพราะว่าชมต้องแบบว่าเพราะมันหมายความว่าก็คือต้องหยุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเลยว่าจะต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นในส่วนของคิวปิดเนี่ยชมก็เหมือนกับว่าคิวกว่าจะถ่ายเนี่ยอีกเป็นเดือนๆเลยก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจบอกทางบอร์ดแคสต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องมันเร็วมากเหมือนกับว่าพอเรารู้ข่าวได้สักสัปดาห์หนึ่งคือจริงๆวันแรกที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าเขาไม่น่าจะโตมาได้อะไรเงี้ยจะเข้าห้องน้ำคือชมน้อยตลอดว่ากางเกงในชมจะแบบจะมีเลือดไหมอะไรอย่างเงี้ยชมก็แบบกี้กี้ดังมากแล้วก็กอดถอดซ่วมคือชมแบบมือชาแล้วก็แบบยืนไม่ได้เลยก็โทรมาหาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าชมแบบอยากจะกลับไปโฟกัสเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงพี่เลย